อ่ะทุกคนวันนี้นะคะสตอรี่สั้นๆน่าจะประมาณไม่ถึง1นาที2นาทีนะคะมันก็คือรถชื่อ LB4 เข้ามาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะมีคลิปลงนะคะอีกไม่นานนี้นะรอได้เลยแต่คลิปนี้ขอตัดก่อนมันมีเรื่องพีคมากทุกคนแต่ว่าใน Discord รู้กันหมดแล้วนะคะก็คือวันนี้ตู้ก็อตออโตชูเนี่ยมาแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็คือวันที่19เนาะตอนเช้านะคะประมาณ10โมงมันไม่เช้ามันสายแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยตู้เนี้ยเราจะไม่เอาก็น่าเราชวนนะทุกคนเพราะว่าทุกคนสังเกตมันรอ NP7 แล้วเราจะเอามาทำไมอะเนาะแต่คือแบบสิ่งที่เมย์วันนี้เราขอเล่าสู่กันฟังเลยดีกว่าคลิปเล่าสู่กันฟังนะคะคือต้องย้อนกลับไปว่าตอนที่ครบรอบอะค่ะมันอาจจะมีเรื่อง Advanced Skill ที่มีปัญหานะคะแล้วซึ่งตอนนั้นใจเราเขาบอกว่าจริงๆถ้าเราสุ่มมันควรสุ่ม NP8 ขึ้นไปเพื่อที่จะได้คอยมาอัพอีก2 Advanced Skill ให้มันครบตอนนั้นเราคิดว่าเออสุ่มไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงอีก2ปีข้างหน้าเดี๋ยว NA ก็จะตามหลัง JP ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นก็คิดว่าต้อง NP8 ต้อง NP8 แต่ว่าหลังๆก็คือเขาอาจจะปรับในอนาคตก็อาจจะเป็น NP6 NP7 เหมือนเดิมใช่ไหมคะคือไม่ได้คิดอะไรแต่พอหลังจากนั้นเราพอตู้นี้มาทุกคนคือเราจริงๆในตู้เนี้ยเราไม่ได้หวังก่อนเอาเราช่วยทุกคนเราหวังแค่ใครรู้ไหมทุกคนอัศวะถามมาตัวเล็กๆผมแดงๆเท่านั้นทุกคนใช่แล้วคือแบบคือก็อตเรา NP7 แล้วอ่ะบางคนจะถามว่าพี่ฟอสเราสุ่มทำไมตู้เนี้ยคือเราก็อต NP7 แล้วนะเราจะสุ่มทำไมในเมื่อแบบเฮ้ยฟ้า NP7 แล้วนะคือเจที่อยากสุ่มเพราะว่าตู้เนี้ยเราเล็งอัศวะถามาตัวแต่เพราะว่าตอนนี้อัศวะถามาเรามันแค่ NP2 ค่ะทุกคนใช่แต่สิ่งที่พีคในคลิปนี้บอกได้คำเดียวว่าพีคมากนี่ค่ะ สุ่มได้3 ทุ่ม 12 นาทีด้วยนะโคตรพีคตอนที่นายทุกคนบอกได้คำเดียว4 โมงพอดีคืออาจจะมีแท็บเด้งมานะคือแบบตอนนั้นอึ้งอ่ะกำลังจะติวข้อสอบกพพอดีก็ได้เห็นว่าเออเวลาว่างเลยอ่ะสุ่มไปนิดนึงก็ได้5 ตัวจริงๆหมดไปเยอะนะทุกคนมีเพราะว่าอยากได้อัศวะธรรมะก็จะ1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10โลทุกคนหมดไป10โลก่อนแล้วถามว่าตอนนี้คลังเป็นยังไงบ้างกดอยู่สบายไปสบายดีค่ะเพิ่มอีกตัวนึงก็กำลังทำคอนเทนต์อันนี้ค่ะกดชุดนักเรียนกดอาร์ต3กดอาร์ต2ก็อันทุกคนไม่ต้องสงสัยพี่ฟ้าอยากจะเป็นวานเหมือนญี่ปุ่นไหมไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่าอยู่ดีๆมันก็โอ้โหตัดภาพที่อันนี้เจพีก็คือไม่ออกมาเลยถึงแม้จะเลือกคอสตอมก็แล้วทำอะไรก็แล้วไม่ออกเลยแต่ถ้าที่เจพีตอนนี้มัน NP8 แล้วทุกคนกงจักมันไป3อันแล้วเฮ้ย7 อันเหมือนเรามาสะสมกงจักรกับคุณไม่ได้สะสมก็ได้สะสมกงจักรนี่แหละมันคือคลิปที่เพลงมากเลยแบบเพลงมากอะปีเนี้ยลงสุ่มในก้อนเอาจูน่ามา5 คนแล้วหรือเอาจูนอันเตอร์คือแบบฟ้าเกินไปฟ้ามัน5 ดาวเอ๊ะมันเอาจูนอันเตอร์มัน5 ตัวแล้วปีเนี้ยทุกคนรู้ไหมว่าแค่ไอดีเดียวเนี่ยไอดีเนี้ยมันเอาจูนอันเตอร์มันไป5 คนแล้วคือจากในตอนที่คลิปไวเดย์นะคะสุ่มได้ทั้งหมด4 คนโรจูเอลบีสี่สุ่มได้อีกคนหนึ่งคือถ้าในสมมติว่าตอนนั้นไวเดย์มันไม่ได้ออก4 คนนะป่านนี้ก็คือเราจะมาสุ่มในตู้นี้แหละแต่ตู้นี้คือหวังแค่อัศวะถามมาเพราะว่าก็มัน NP5 ตั้งนานแล้วตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมากลายเป็นว่ามันมีทั้งหมด4 คนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนใครอยากแบ่งดูองค์ประชุมมาดูที่ช่องนี้ได้นะช่องนี้ NP8 ไปแล้วจนจะได้ใส่ยาว่าก็อต NP8 ในไอทีนี้แล้วนะนั่นแหละทุกคนฟ้าก็อต NP8 นะคะพอได้แล้วแต่จริงถามว่าจะพอไหมก็อยากพออยู่ทุกคนแต่ว่าลืมให้ดูว่าคือทาร์เก็ตเรารอบใหม่คือ4 ดาวนะคะก็คืออัศวินถามมาซึ่งอัศวินถามมาเรามันเพิ่งแค่ NP2 อ่ะมันเบาไปอ่ะอยากตีแรงๆเตะฟรีคิกอ่ะใช่อยากฟรีคิกอ่ะสุดท้ายออกใครออกก็เลยชนะนั่นแหละค่ะก็กลายเป็นประมาณนี้แหละคือเพีคมากเนี่ยทุกคนจะไม่เชื่อเลยเนี่ยก็ได้มี5 แล้วจริงๆเนี่ยเนี่ยจริงไอ้ดี
ชอร์คือพิงมากคนยืมคนเราเป็นพันคอยแบบก็เราขนาดไหนก็ได้มีห้านี่หว่าก็ประมาณนี้แหละคือแบบมาบอกเฉยๆว่าสตอรี่ EP นี้คือเด็ดก็เอ็นพีห้าไม่พอยังเพิ่มไปอีก3เป็นพีนั่นแหละทุกคนคิดยากมากพอแล้วนะก็นะถูกวันนั้นนะ NA อ่ะ JP ออกมาก็ได้ SNPE 3ตัวนั่นนะคะอันนี้คือสตอรี่ใน NA แล้วนะคะก็คือทุกคนบอกว่าพี่ฟ้าพวกหุ่น NP 8แล้วก็ NP 8มาแล้วจ้าไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย